สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันสรรสนีมงคลทศนะคะทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณลุงเสนอว่าโคกสูงนะคะซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำน้ำหมักนะคะแล้วก็มีความยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลนะคะผ่านทางรักบ้านเกิด .com นะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักคุณลุงเสนอกันเลยค่ะคุณลุงเสนอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณลุงคะ เห็นบอกว่าลุงเนี่ยใช้หอยเชอรี่ใช่ไหมมาทำในส่วนของปุ๋ยน้ำหมักครับมีขั้นตอนวิธีการทำยังไงบ้างคะคุณลุงอ๋อแล้วก็เก็บหอยเชอรี่มา30กิโลนะครับนะแต่เราต้องโขลกโขลกให้ละเอียดชั่งให้ได้30กิโลแล้วก็ผสมผลไม้อีก10กิโลนะครับค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็กากน้ำตาลอีก10กิโลแล้วก็ใช้พอดอ2ครับใส่ลงไปคนให้เข้ากันอับน้ำอีก10ลิตรเทลงไปครับนะเราจะได้ถึง50ลิตรครับนี่นะหอยเชอรี่ที่ใส่ลงไปนะคะหอยเชอรี่ใส่ลงไปครับครับทีนี้พอหอยเชอรี่นี่ทำไมถึงว่าดีเราไปตำทุ่งไร่ทุ่งนาเราไปเก็บเอาไว้พอมันตายแต่เข้าจะงามเนี่ยหอยเชอรี่มีผลประโยชน์เราไม่ต้องมาใช้ยาเลยค่ะนะครับเราก็เอาไอ้หอยเชอรี่นะมาทำนะครับมาทำเป็นปุ๋ยหมักรดไม่ดอกไม่ประดับได้แล้วครับรดไร่รดนาก็ได้ได้ทุกอย่างครับกำลังจะอุ้มท้องนี่เข้าแล้วอุ้มท้องแล้วก็ไปลดได้ได้ทุกอย่างเลยแล้วลดต้นก้งต้นกล้านี่ลดได้กล้าจะรากลึกนะครับนะกล้ารากลึกแล้วก็ทำให้ทนแรงทนแดดครับรากลงลึกด้วยรวงเขาจะงามดีแล้วก็เมล็ดดกด้วยนะครับนะใช้พวกนี้เวลาเราก็แช่หน่อยนะครับนะน้ำ20ลิตรใส่ทั้งไม่เกิน3ช้อนโต๊ะอะไรเงี้ยผสมเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวปลูกเนาะเอาปลูกไปแช่ไว้ค่ะไปแช่ไว้สักคืนพรุ่งนี้เช้าเราก็ส่งไปเมล็ดพวกนี้จะเจริญเติบโตงอกงามเร็วด้วยครับถ้าใช้พวกนี้มันเหมือนกันตัดแล้วก็แช่นะครับนะก่อนจะปลูกตัดท่อนๆแล้วก็แช่ไว้แล้วเราก็ไปปลูกพันธุ์มันจะลงหัวดีด้วยนะครับนะพวกมันเหมือนกันเราไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีเลยนะครับเอาพวกนี้ไปลดต้นมันใช่ค่ะแล้วก็ไปลดลองมันได้ผลมากนะครับเขามาศึกษากับผมเนี่ยเอาไปใช้กันแถวอำเภอสูงเนินเนี่ยนะผลนี้หาง่ายด้วยพอดอนี่ก็มาจากศูนย์พัฒนาที่ดินก็ถือว่าเป็นสูตรน้ำหมักที่ทำจากหอยเชอรี่เลยแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้เลยนะคะประหยัดมากๆเลยนะคะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะของคุณลุงเสนอนะคะที่ได้แนะนำนะคะสำหรับคุณผู้ชมกันนะคะคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจก็สามารถลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะลดต้นทุนได้จริงๆลดค่าใช้จ่ายของเราได้ด้วยในเรื่องของการที่จะนำไปไม่ว่าจะเป็นนาข้าวนะคะก็จะช่วยบำรุงเร่งรากได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงเสนอว่าโคกสูงนะคะมากๆเลย แล้วก็ท่านผู้ชมเองนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องนี้นะคะสามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องเกษตรได้นะคะที่รักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอสวัสดีค่ะ